เดินทางมาถึงฟุตบอลชายโอลิมปิกวันนี้เป็นนัดที่2แล้วนะครับกัปตันมีบทวิเคราะห์มาฝาก FC ของกัปตันทุกท่านเหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปเลยนะครับท่านจะไม่พลาดแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้กัปตันจะมีมาฝากทุกๆวันโดยเฉพาะ 18:00 นของทุกๆวันครับกัปตันจะมีการไลฟ์สดวิเคราะห์เจาะลึกให้กับ FC กัปตันแป๊ะสำหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลสายนักลงทุนแล้วไม่ควรพลาดครับวันนี้หยิบยกมา1คู่ครับอาร์เจนตินาซึ่งเกมก่อนดราม่าซ้ำดราม่าซ้อนนะครับพลิกแพ้กับทางด้านโมร็อกโกไป1-2วันนี้จะเจอกับทางด้านอิรักนะครับตัวแทนจากทวีปเอเชียซึ่งเกมล่าสุดทำได้ดีครับเอาชนะทางด้านยูเครนมาได้2-1โอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่มีทรงเลยลูกทีมของทางด้านมาสเคราโนเองในเกมล่าสุดวันนี้จำเป็นต้องเก็บชัยชนะครับกับตัวผู้เล่นที่กัปตันได้รับข้อมูลมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูคัสเบรทานจากฟิออเรนติน่าเองวันนี้จะจับคู่กับทางด้านฮูเรียสอัลเบเลสกองหน้าจากทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับตัวผู้เล่นตัวหลักๆอยู่กันครบครับซานติโกเฮสเซเองวันนี้คริสเตียนเมดินาก็พร้อมที่จะปั้นเกมแดนกลางให้กับทางด้านอาร์เจนตินาไม่มีแนวรับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านอิรักเองก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพวันนี้นำทัพบนทางด้านอารียาซิมเองนะครับโมฮัมเหม็ดนะครับคาราโมฮัมเหม็ดเองรวมไปถึงทางด้านยูเซฟอามีนนี่คือตัวหลักๆของทางด้านอิรักซึ่งเกมล่าสุดทำได้ดีมากในการเก็บชัยชนะเหนือทางด้านยูเครนวันนี้มาเจอกันนะครับอิรักเองหากเกมนี้เก็บแต้มได้มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปค่อนข้างที่จะสูงครับสำหรับทางด้านอาร์เจนตินาต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นวันนี้หากมองหาผู้ชนะแล้วไม่มีอะไรนะครับวันนี้ลูกทีมของทางด้านมาสเคราโน่ต้องเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้ครับอาร์เจนตินาจะเก็บ3แต้มเหนือทางด้านอิรักไปได้และทำไมวันนี้อาร์เจนตินาต้องเก็บ3แต้มวันนี้18:00 กัปตันไลฟ์สดมีคำตอบให้ครับสำหรับใครที่เป็นคอนักลงทุนแล้วไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะใครที่เป็นคอบอลสดวันนี้อาร์เจนตินาหวาดเจี๊ยบอย่างแน่นอนครับ